ายการที่รวบรวมเหล่าแร็ปเปอร์จากทั่วประเทศเพื่อตามหาสุดยอดแร็ปเปอร์คนใหม่ของเมืองไทยสัปดาห์ที่2ของรอบออดิชั่นซึ่งสัปดาห์ที่แล้วโค้ชบางคนได้ลูกทีมไปบ้างแล้วโค้ชฟักกลิ่งฮีโร่ได้ลูกทีมไปแล้ว2คนคือโอเกอร์แรปเปอร์ดีกรีแชมป์และอีสนาแฟนหงแดงลิเวอร์พูลย่า20ปีที่เจ็บช้ำถึงเวลาต้องปิดฉากปีนี้ขอแชมป์สักปีแล้วพอกันทีกับคำว่าเป็ดกากและมาร์คนิวบลัดแรปเปอร์เลือดใหม่ไฟแรงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์หลายคนมันบอกว่าฉันมันงมงายทำตัวมันจะรักแต่เขาไปจนตายถึงแม้ว่าร่างกายมันจะยังหายใจแต่ว่าหัวใจจมกองน้ำตาตายตลอดโค้ชยูบอยทีเจได้ลูกทีมไปถึง3คนคือเดฟจอห์นนี่เดฟแรปเปอร์สายดีที่คว้าหมวกทองได้เป็นคนแรกเพราะว่าพี่นั้นคือจะแบดแต่แซดจะแกตแต่แรดสมัดงั้นงั้นแบบแวนแวนปรัชญามันแรปเปอร์สายปรัชญาผู้สร้างแรงบันดาลใจจะสาธยายก็มากความเพราะต้องกระเสือกกระสนเมื่อก็เด็กตรงข้างถนนที่กำลังเอ่ยบางอย่างเพื่อบอกกับผมและเจจัสเปอร์แรปเปอร์สาวสวยลูกคออีสานน้องสมุทรคนศิลปินลุงสามมือดำนำซุ่มกับสิบเป็นแรปสตาร์คนใหม่นิกบดลส่วนโค้ชชูพีและโค้ชปูจานลองใหม่ยังไม่มีลูกทีมเลยสักคนสัปดาห์นี้โค้ชทั้งสองคนจะได้ลูกทีมคนแรกหรือไม่ต้องติดตามยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Rapper Season 2และนี่คือสัปดาห์ที่2ของรอบออดิชั่นถ้าพร้อมแล้วไปพบกับ The Rapper คนต่อไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับสักหนึ่งนะคาแรคเตอร์เราเนี่ยดูเป็นผู้ชายขี้อายดูเรียบร้อยผมเขินมากเลยตอนนี้เขินอะไรเขินใครเขินพี่ลุยฮะอ๋อเหรอแล้วมาล้อเล่นกันล้อเล่นเราเล่นดูเล่นทำยังไงดีให้เราเลิกเขินอายเนี่ยต้องแรปครับอ๋อต้องแรปเอาอะสวัสดีครับชื่อกัน AKA ชาลีจีครับอายุ16ปีครับเวลาว่างผมก็จะแต่งเพลงทำเพลงอยู่ที่บ้านผมเริ่มสนใจทำเพลงแต่งเพลงเองก็เพราะว่าผมเป็นนักดนตรีอยู่แล้วครับแล้วก็ผมชอบที่จะสร้างสรรค์อะไรสักอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองทั้งงานศิลป์ทั้งเพลงเพลงของผมก็จะเป็นป๊อปกลิ่นยีนนิดๆแล้วก็มีแร็ปผสมอยู่ด้วยทุกเพลงครับที่เพลงผมจะมีแร็ปอยู่ด้วยทุกเพลงเนี่ยก็เพราะว่าผมคิดว่าแร็ปมันสื่อสารบางอย่างมาได้ดีกว่าเมโลดี้ครับก็ฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับนี่เป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกของผมเลยครับทำให้ดีที่สุดครับผมI'm not afraid to die.
อกฉันรับด้วยเหตุผลก่อนเธอจะปฏิเสธผมหากฟังแล้วเธอก็เริ่มสนอยากจะจูบให้เธอไปเดทผมก็เข้าใจดีว่าเขานั้นดีกว่าแต่ยังขออยู่กับเธอแค่นาทีเขาก็ไม่มีเวลาเอ้ยฉันก็ไม่ต้องรีลาแต่ขอดูนาทีที่เธอมีค่าเอ้ยอยากให้เธอลองคิดมายังมีเวลาที่จะรีสตาร์ทรักของเธอที่เธอมีให้มันเป็นแต่ส่วนหนึ่งเอามาให้ฉันฟังสักนิดและคิดดูสักพักให้ความรักฉันมาสัญญาว่าจะไม่พังรักเธอไปแล้วทั้งใจฉันรู้ว่าเธอต้องไปฉันรู้ว่าเธอต้องไปโปรดรักผมเถอะที่ไม่ได้โฆษณาโปรโมทก็ไม่เชิงไม่ได้ลดราคาให้เพราะที่รักเธอมามันก็โคตรชนะไม่ได้อยากละลานก็อยากมาใกล้ไม่ได้อยากให้ลำคาญให้เธอมาไล่อยากอยู่ด้วยนานถ้าเธอว่าได้ถ้ารู้สึกเหมือนกันไหมอยากจะว่าไปคำตอบของเธอมันจะว่าไงฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันนั้นยังมีแค่เธอและนี่คือชาเลนจ์โหเฮ้ยกันตอนที่คุณพูดกับตอนที่คุณแรปอะแคร็กเตอร์แตกต่างกันเลยเนาะดูแบบความมั่นใจมันมาจากไหนอ่ะมีเทคนิคมีการมูฟมีโฟลว์ที่ดีมันมาจากไหนครับความมั่นใจนี้สัญชาตญาณครับแล้วพอเริ่มแล้วก็กลับมาที่อายเหมือนเดิมถามโปรดิวเซอร์หน่อยดีกว่าค่ะโชว์เมื่อสักครู่นี้ของกันเป็นยังไงบ้างพี่ขันครับแม่นครับทามมิ่งแม่นครับแล้วก็เหมือนฮิปฮอปกับการแรปเนี่ยเป็นที่พึ่งของเขาเพราะเหมือนคาแรคเตอร์เขาในโลกธรรมดาเนี่ยเหมือนไม่ค่อยมั่นใจจะขี้อายอะไรเงี้ยแล้วพอมันเหมือนหันไปทางแรปกับฮิปฮอปเนี่ยมันทำให้เขาเหมือนเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียก empower เหมือนแบบทำให้ตัวเองแบบแข็งแกร่งขึ้นมาเป็นอีกคนนึงขอชมเชยว่าร้องเก่งมากๆนะครับขอบคุณครับแล้วเฮียเจ้าล่ะคะเป็นไงบ้างกับโชว์ของกันเมื่อสักครู่นี้เขามีความแตกต่างนะครับแล้วก็ดูน่าสนใจมากๆเลยมีภาษากายที่แตกต่างจากที่เราเห็นทุกคนซึ่งดูแล้วก็ละสายตาจากเขาไม่ได้ทั้งที่หูก็ฟังในความแม่นของไรม์ทุกๆอย่างมันเหมือนอาร์ตเลยนะเหมือนอาร์ตฟอร์มเพอร์ฟอร์แมนซ์เมื่อกี้ดีมากเลยนะสำหรับเด็กอายุขนาดนี้นะครับเก่งมากๆครับผมครับเอาละครับสุดยอดพี่กอล์ฟคะทำไมถึงเหยียบคันเร่งเออจริงๆอธิบายไม่ถูกเพราะจริงๆว่าแนวที่เขาแรปเนี่ยมันเป็นแนวที่เราเองก็ไม่ได้ถนัดแต่ว่าเราชอบเวลาเขาแรปมันต่างกับตอนที่เขายืนอยู่แต่พอขึ้นมาอีกคนมันแบบเหมือนแปลงร่างเป็นอีกคนหนึ่งเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยข้างในต้องมีอะไรสักอย่างก็เลยอยากจะรู้จักนั่นคือสิ่งที่อยากลงไปขุดคุยใช่อยากขอคำถามหนึ่งแล้วศิลปินคนไหนทำให้เราเริ่มอยากเขียนเพลงแรปเป็นคำถามที่ดีครับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ครับโอ้อันนี้จริงๆใช่ไหมอันนี้จริงๆอันนี้ดูซิว่าโปรดิวเซอร์เขาจะให้เราไหมแล้วทีเจล่ะคะมีอะไรอยากจะแนะนำน้องเขาบ้างคะผมว่าเขาเป็นคนที่มีบอดี้แลงเกจที่มันเท่ดีนะผมว่ามันไม่เหมือนใครอะอะไรพูดขอแปลด้วยดิบอดี้แลงเกจก็คือภาษากายอะนั่นแหละเท่านี้เหรออ้าวหมายถึงว่าเวลาตอนน้องเขาแรปใช่เวลาแรปผมสังเกตผมสังเกตเขาจะมีแบบมันมากับเนื้อร้องที่เขาร้องอ่ะมากับโฟลว์แบบอะไรเงี้ยมันดูแบบจริงจริงเออมันดูประหลาดแต่มันเท่ดีอ่ะมันแบบมันไม่ออกมันเองใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นฟีลลิ่งที่มันสอนไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นจุดดีของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีของคุณเลยก็คือบอดี้แลงเกจเนี้ยเก็บไว้ครับผมครับเราลองถามได้เขาตอบเป็นแรปดูว่าดูดิว่าถ้าเกิดแรปมันจะทำให้เขาตอบด้วยแบบมั่นใจมากขึ้นนะเหมือนปู่จะมีคำถามคำถามเป็นแรปบอกเลยว่าน้องเขาไม่ใช่ทางหรือว่าเวแต่ถามคำเดียวน้องเป็นหรือเปล่าอะตอบเป็นแรปด้วยเราต้องตอบเป็นแรปด้วยสไตล์ของผมมันอาจจะไม่ใช่สไตล์แท้แต่ถ้าถามเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแท้ครับเจ๋งมากครับเจ๋งมากแล้วฟรีสไตล์ได้ด้วยสุดยอด
อันนั้นก็คือคอมเมนต์ของโค้ชแล้วก็โปรดิวเซอร์ของเรานะครับเหยียบให้คุณถึง2คนด้วยกันนะครับชาลีจีจะอยู่กับโค้ชคนไหนดีกับบักกิ้งฮีโร่หรือว่าทูพีบักกิ้งฮีโร่ดูกันดูกันเลยฟักกิ้งฮีโร่ครับฮีโร่ชาลีจีจะอยู่กับฟักกิ้งฮีโร่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมรอบหน้าจะทำให้ดีกว่าเดิมฮะโอเคค่ะแล้วแร็ปเปอร์คนต่อไปพร้อมที่จะมาเจอทุกคนแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเขากันเลยครับผมสวัสดีครับผมแชมป์ครับผม AKA มายาลาบครับเดี๋ยวทำไมกีดดังขนาดเนี้ยรู้จักเขาเหรอแล้วเป็นแฟนคลับเขาอย่างเงี้ยเหรอคือจริงๆแชมป์มายาลาบก็เป็นศิลปินที่มีเพลงอยู่แล้วด้วยเหมือนกันครับพี่ไอซ์อ๋อมีคุณมีซิงเกิลเป็นของตัวเองอยู่แล้วครับผมก่อนที่จะไปพูดเรื่องซิงเกิลของคุณมายาลาบมาจากอะไรอ่ะยักษ์ครับผมตัวละครในรามเกียรติ์ที่ชื่นชอบแล้วทำไมคุณถึงเลือกเอาตัวมายาลาบนี้มาเป็น AKA ของคุณเพราะว่าความเก่งของเขาเนี่ยเทียบเท่าทศกัณฐ์ครับผมถ้าความลับไม่ถูกเปิดเผยก็ฆ่าไม่ตายอ๋อส่วนใหญ่จะตายเพราะความลับที่บ้านคุณพ่อเป็นลิเกครับคณะลิเกของคุณพ่อก็จะชื่อว่ารุ่งพลอครับผมใช่เป็นลิเกคณะหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ครับสมัยก่อนเขาเล่นได้นะเขาเล่นได้เลยเป็นพระเอกเลยลำสวยหน่วยการดีแต่งหน้าแล้วหล่อพอเขาย้ายโรงเรียนนั่นแหละช่วงย้ายโรงเรียนนั่นแหละก็เป็นไปเลยเปลี่ยนไปเลยแล้วเอ๊ะทำไมลูกเราเลอะทุกวันเลยเลอะเปื้อนทุกวันแล้วมันตูดก้นเสื้อผ้าที่ไหนได้ล่ะลูกไปเต้นหมุนอยู่ข้างล่างนะไปตามอ่ะเขาเต้นแรปเตอร์ของเขาพวกนั้นยังไงพ่อก็เป็นกำลังใจให้ตลอดขอให้ลูกสู้ก็อยากฝากให้ลองฟังเพลงที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของชีวิตผมนะครับผมท้องใหม่คิดอ่อนแอไม่เคยคิดแค่คำคนถึงจะอ่อนล้าทำท่าจะล้มจะไม่ให้ใครข่มแก้ไขคำว่าอ่อนแอเป็นแค่ซ้ำออยกูไม่เคยคิดคอยพึ่งใครจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจที่ทำเป็นแข็งแรงฉันแสดงที่แท้แทบขาดใจโอ้บางทีฉันต้องแสดงออกไปว่าตัวฉันเข้มแข็งทั้งที่จริงๆลึกๆข้างในอ่อนแอจนแทบไม่มีแรงคนอื่นมักเห็นว่าฉันล่าเริงหัวเราะกับเรื่องทั้งหมดเพราะว่าฉันมักจะควักเรื่องเศร้าเอามาเล่าให้มันเป็นเรื่องตลกเพราะฉันมีปากที่โคตรจะเก่งเอาไว้ใช้เป็นเกาะกำบังฉันมักจะพูดกับคนรอบข้างว่าฉันมีภาระกำลังฉันไม่เคยร้องขอความเห็นใจไม่ก็รู้สึกข้างในจะพังถึงไม่มีสิบหน้าสิบมือแต่จุดอ่อนฉันอยู่ที่เดียวกับทศกัณฐ์พวกกูคือมายาลาบกูอมตะฆ่ากี่ครั้งไม่ตายกูมีมนต์ที่ไม่ใช่ด้วยสะกดท่านบอกให้พวกมึงหลับก่อนกูจำหน้าลายกูไม่เคยสัพยากูไม่อิดทีลิศศัตรูหรือว่ามิตรกูมีมากมายใจกูไม่แข็งกว่าหินทุกๆชนิดแล้วนั่นคือสิ่งที่คนอื่นมั
าเข้าใจแต่มันแค่บทละครบทหนึ่งที่เขาเขียนให้กูเป็นกูต้องเก็บแข็งไปตามบทบาททั้งที่บาดแผลกูเต็มไม่มีใครรู้ความรู้สึกข้างในได้ดีเท่ากับตัวกูเองภายใต้หน้ากากยักษ์ถึงแม้สาหัสให้ไม่ใครนอกจากกูเห็นพูดไม่ออกฮะอ่ะพี่ขันครับโชว์ของมายาลาบเมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างสมแล้วที่เป็นมายาลาบนะครับก็เอาใช้กับกรมานะครับความเป็นไทยถ้าใครไม่รู้เขาก็เป็นแก๊งเดียวกับ Black Sheep นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความขลังเนี่ยมันผมให้เลยครับไม่ต้องห่วงเลยผมรู้อยู่แล้วว่าโค้ชทั้ง4คนเนี่ยต้องเหยียบแน่นอนนะฮะขอให้ไปได้ไกลที่สุดแล้วเฮียโจ้ล่ะคะเป็นยังไงกับโชว์ของมายาลาบมีความตื่นเต้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ ปกติจะเจนเวทีมากแต่พอมันมานั่งอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะมีความตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆซึ่งไม่มีปัญหาอะไรกับตรงนั้นแต่ก็ชอบมากๆนะครับชอบในการเล่าเรื่องในการทิ้งห่วงจังหวะถ้อยคำสมกับเป็นมืออาชีพเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปอยู่กับใครแล้วสนุกดีโชคดีครับทูพีครับผมสิ่งที่ประทับใจในโชว์เมื่อกี้ของมายาราบคืออะไรประทับใจรามเขาวงเขา River Ram ใช่ไหมฮะถ้าผมเข้าใจถูกไหมRiver Ram นี่คือเหมือนรามที่ไหลเหมือนแบบ River อย่างนี้ถูกป่ะฮะใช่ครับนครสวรรค์เป็นเจ้าพญาแบบประมาณว่ารามไหลเชี่ยวเหมือนเจ้าพญาอะไรประมาณนี้ครับคือมันเป็นราม represent แบบที่เอามาเปรียบเทียบลักษณะนิสัยตัวเองแล้วเปรียบเทียบกับตัวละครรู้สึกถึงการ represent อีกแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นแต่ผมอยากให้มันมีเวอร์ส2มากเลยผมเสียดายมากอันนี้เป็นเรื่องเดียวที่ผมเสียดายกับโชว์นี้ผมอยากให้มันมีอีกสักเวอร์สนึง because I can't get enough with this My rap you're so sick I love it เรียกว่าฟังแล้วไม่พอพี่ต้องเขาฟังแล้วแบบอยากฟังอีกอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวตอนเขาเข้าทีมพี่เดี๋ยวพี่จัดให้ฟังยาวๆนะโชว์เมื่อกี้เป็นไงบ้างผมรู้จักแชมป์แน่นอนหลายคนรู้จักแชมป์อันนี้คือครั้งแรกที่ผมได้ยินแชมป์น้องลิเกแล้วผมไม่เคยได้ยินที่ไหนหล่อมากหล่อมากครับเมื่อกี้มันสุดยอดครับความละเอียดมันไม่ใช่แค่ในรามที่เขาคิดว่าตัวเขาเปรียบกับมายาราบแล้วเอายกรามเกียรติ์มาเขาเลือกใช้เพลงจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจละเอียดขนาดนั้นว่าซีเลคชั่นเพลงเอาท่อนนี้มาใช้เพื่อที่จะดัดแปลงให้พูดถึงตนเองมายาราบและทูสกันสุดยอดครับโยบอยทีเจค่ะมาถึงตรงนี้ผมไม่ขอพูดเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วกันเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นคือมันแบบไม่มีทิฏฐิอะทั้งแรปทั้งรามทั้งการเขียนเนื้อทั้งการร้องทั้งอินเนอร์ทั้งการเลือกเพลงมันทุกอย่างอะคือผมอยากร่วมงานกับเขามากมากอีกหนึ่งโค้ชที่เหยียบคันเร่งเหมือนกันคนอื่นเขาขายมาหล่อมากเลยปู่เอาหน่อยการพูดคนสุดท้ายนะฮะมันแทบไม่มีอะไรเหลือให้พูดปกติดนตรีจะมาก่อนอันนี้มาถึงร้องลิเกก่อนเงี้ยแล้วก็ตามมาด้วยบทเพลงเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันสุดแล้วอ่ะมันไม่มีที่ติอยากได้แล้วกันแค่นี้ครับสั้นๆไปขึ้นอยู่กับโปรดิวเซอร์ของเราทั้งสองคนแล้วว่ามายาราบจะอยู่กับโค้ชคนไหนดี
คนไหนดี Your boy TJ Fucking Hero ชูพีหรือปู่จ๋าลองไปสี่คนนี้มาแล้ว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 เฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยผีเข้าวะเนี่ยพวกมึงออกจากสตูกูไปเฮ้ยออกจากสตูกูไปเฮ้ยทีมงานไปเปิดลูกประคำเพิ่งเอิญว่าสตู12ถ่ายคนอวดผีพอดีเดี๋ยวผมจัดการเองนี่คุณเป็นใครมึงออกจากสตูมึงใช่ปู่จ๋าน้องกูไหมมึงออกจากสตูมึงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มึงจะออกไม่ออกไม่ออกมึงไม่ออกใช่ไหมมึงไม่ออกใช่ไหมมึงไม่ออกใช่ไหมออกไม่ออกมึงจะออกไม่ออกมึงไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกโอ้ยมึงจะออกไม่ออกมึงจะออกไม่ออกเดี๋ยวนะมึงจะออกเดี๋ยวทำไมสันทำไมคือยังไม่ได้เข้าอะไรเลยหนีเอาแล้วไปกินเอากล้องสั่นๆเมื่อกี้เห็นพี่เสียงสั่นคือผมอยากได้จนตัวสั่นเฉยๆอ๋อไม่ได้เข้าไอ้ที่เตรียมกันไว้ไม่มีกระเทียมอยากได้จนตัวสั่นเฉยๆอยากได้จนตัวสั่นนอกจากท่านผู้ชมจะได้ฮาแล้วผมยังได้แผลด้วยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะสบายใจได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วอย่างนี้แหละรายการเอนเตอร์เทนพี่เห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าเลือก2คนนี้อนาคตจะเป็นยังไงพี่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในตัวมึงออกไปเหลือแต่หัวใสๆของพี่ที่จะช่วยมึงคิดโชว์ถือว่าคมถือว่าเฉียบรับมายาลาคนนี้ควรจะอยู่กับโค้ชคนไหนคะรู้สึกแพ้ไปแล้วอ่ะใครนี่ก็มีหมวกนี่ก็มีหมวกโอ้เช้า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 กดดันอะไรนี่กดดันให้กูทิ้งหมวกกันดิแขนมันสูงนั่นเราอ่ะเอาล่ะเอาผมกับพี่ขันได้ตัดสินใจแล้วว่าไมยราบน่าจะเหมาะกับปูปูคือไมยราบกูเอาบัตตาฆ่ากี่ครั้งไม่ตายกูไม่หมดกูไม่ใช่เพื่อนสะกดทำเอาไว้พวกมึงหลับก็กูจำหน้าลายกูอยากให้มันมีอีกสักเวอร์สนึง because I can't get enough with this ก็เดี๋ยวตอนเข้าทีมพี่เดี๋ยวพี่จัดให้ฟังยาวๆนะรู้สึกแพ้ไปแล้วอ่ะนี่ก็มีหมวกนี่ก็มีหมวกโอ้เช้า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 กดดันอะไรนี่กดดันให้กูทิ้งหมวกกันดิแผนมันสูงนั่นเราอ่ะรับมายาลาคนนี้ควรจะอยู่กับโค้ชคนไหนคะเอาล่ะเอาผมกับพี่ขันได้ตัดสินใจแล้วว่ามายาลาน่าจะเหมาะกับYour boy TJ ยินดีด้วยมายาราบจะอยู่อันเดียวกันทุกคนเกิดการโยนหมวกทองขึ้นอีกครั้งเพราะเป็นกติกาพิเศษของทางรายการที่โค้ชแต่ละคนจะมีหมวกทองคนละ1ใบไว้โยนเพื่อแย่งแร็ปเปอร์เข้าทีมเมื่อโปรดิวเซอร์ไม่ส่งแร็ปเปอร์ที่ตัวเองต้องการมาให้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไมยาราบจะอยู่กับคนฟังกิ้งฮีโร่สระไอ้แม่มันลอยมองมาขอควายกำลังจะปล่อยสระไอ้รอเรือมองมากระรำสักสินเงินทองไม่มีมากกายตัวอันนั้นมีเพียงตัวกับไม่ใจกับรามที่มันแสนอัศจรรอหันยอยักเลิกตำมือกระรำกูจับปออักกออาเขียนเรื่องราวสลับหน้าไปกลับบ้านเราไม่เล่นแล้วเฮ้ยๆเดี๋ยวดิกลับบ้านเลยเหรอเออมึงยังดีกูเนี่ยเจ็บตัวด้วยแล้วไม่ได้อะไรด้วยทำไมคุณไม่เอาหมวกสู้หรอเมื่อกี้ดูเหมือนพี่ชายผมเขาอยากได้จริงๆอ่ะด้วยความรักและเคารพพี่ชายไงเป็นหลีกทางให้พี่ชายไปไม่คิดว่าพี่ชายอ่ะจะเอากระเทียมแบบเนี้ยมาปาใส่เราเอาละค่ะเราลับป้าคนต่อไปพร้อมที่จะมาเจอทุกคนแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเขากันเลยมาเลย
จันนี่สวัสดีค่ะแนะนำตัวเองเลยชื่อเนมครับ AKA Name MT ครับผมย่อมาจากเนมเมืองทองครับผมเริ่มต้นแรปได้เพราะว่าเพื่อนผมครับเพื่อนผมฟังฮิปฮอปอยู่แล้วผมก็ได้ไปเที่ยวเขาอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราเริ่มมาสนใจแล้วก็เริ่มมาศึกษาครับตอนเด็กก็มีเหตุการณ์ชกต่อยมีทะเลาะกันเป็นประจำครับเรื่องการชกต่อยเรื่องการทะเลาะกันมันมีข้อเสียแน่นอนครับมันมีเยอะมากครับเพราะว่าไหนจะทั้งเราเจ็บตัวทั้งเขาเจ็บตัวแล้วมันสะเทือนไปถึงการเรียนเรื่องถึงพ่อแม่อะไรอย่างนี้มันสารพัดเลยครับตอนนี้เลิกแล้วครับผมในการเขียนรามเขียนบทเพลงผมก็มีสตอรี่มาจากชีวิตจริงของผมบ้างชีวิตของเพื่อนๆบ้างแล้วก็เป็นสภาพแวดล้อมสังคมที่ผมโตมาครับเป็นการโชว์ว่าผมผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับผมเอ้ยว่าไงวัยรุ่นเฮ้ยเฮ้ยสู้ตายแบบควายควายเป็นลูกผู้ชายมาบ้าเสียแรงเกิดกันมาสู้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 ลากันให้ตายไม่รู้อะไรนักหนาหัวมีแต่ตังกวาสู้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 เฮ้ยเกิดเป็นลูกผู้ชายเฮ้ยเราต้องไม่กลัวตายเฮ้ยตอนเด็กไม่กลัวโดนรีทายมีสหายพร้อมเสี่ยงอันตรายเฮ้ยเราสายแทงพร้อมชนเอ้ยเป็นคนที่เลือดร้อนเอ้ยชาวบ้านเขามองคอนแต่เราก็บุญใจถ้ามีเพื่อนมาหลุมล้อมจะไม่ยอมไม่ใครมาพาดพิงอ้างอิงสถาบันเพื่อนไม่ทิ้งกันพร้อมจะฝ่าพร้อมจะฟันแต่เหมือนลั่นตำรวจมาตัวใครตัวมันน่ะเย้เย้ถ้าเราไม่ตีมันมันก็มาตีเรางั้นเราก็ตีมันแล้วค่อยไปหนีคดีเอาตกลงไหมอัดเลยไหมตกลงไหมสู้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 ตายแบบควายเป็นลูกผู้ชายมาเสียแรงเกิดกันมาสู้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 ลากันให้ไม่ตายไม่รู้อะไรนักหนาหัวมีแต่ตะกวาสู้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 กันจนฝุ่นตลบรุ่นพี่ต้องคอยประกบเพื่อกูเจ็บชีวิตมึงจบตอนเด็กที่แบบนั้นแต่วันหนึ่งเพื่อนกลายเป็นศพตอนจบมีแต่ความเสียใจศักดิ์ศรีที่มีจะหายใครมันไม่คุ้มกันที่เสียกันไปพ่อแม่ก็ยอมทำเพื่อคุณทุกลมหายใจเราไม่เข้าใจว่าทำไมต้องตีกันก่อนจะตายหน้าพาทำกันควรหาความรู้เรื่องสู้ขาพันแล้วใช้ความสำเร็จมาสู้กันสู้ตายแบบไม่ควายเป็นลูกผู้ชายมาบ้าเสียแรงเกิดกันมาสู้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 ลากันให้ได้ตายไม่รู้อะไรนักหนาหัวมีแต่ตะกวาสู้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 กับที่วิชาเฮ้ยสู้กับวันเวลาเฮ้ยสู้ให้กับชีวิตอย่ามัวแต่เมาฤทธิ์ยาเฮ้ยสู้กันบนเวทีสู้กันตามประเพณีเอ้ยสู้แบบว่าสักสรรเฮ้ยเพื่อชีวิตที่ดีอ่ะเย้ลาดีกันแล้วแมนเทปุดปุดมากเมื่อกี้โอ้โหหัวร้อนเลยหัวร้อน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 เจ้า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 หัวร้อนเจ้า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 มาเป็นเมียพี่เถอะนี่อันนี้มันมาจากสิ่งที่ตั้งใจหรือว่ามันมาจากคาแรคเตอร์หรือมันมาจากอะไรครับทำไมเลือกเพลงนี้มันมาจากชีวิตแหละครับผมตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับเกเรนิดหน่อยไม่แต่เฮ้ยที่ฟังมาไม่หนึ่งไม่หน่อยอ่ะที่ฟังมาแต่ก็ไม่แปลกอ่ะเนาะถ้าสมมติเดินไปไหนจะมีเรื่องบุคลิกเรามันได้มากเลยอ่ะวัยรุ่นในยุคนึงที่มันอาจจะยังมีแต่ความเลือดร้อนเราก็เลยคิดว่าเออเอามาบอกต่อด้วยเพลงนี้ดีกว่าใช่ครับผมสุดยอดมากๆแล้วด้วยที่โปรดิวเซอร์ค่ะเป็นยังไงบ้างเพลงเมื่อสักครู่นี้ชอบมากในเมืองทองแม่งเฟี้ยวนะคือ เสียงกับคาแรคเตอร์เพลงคือดีไซน์มามันลงตัวมากตอนแรกก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วไอ้พันช์ไลน์สุดท้ายเนี่ยเราค่อยหนีคดีเอาเนี่ยแบบว่า ซีซั่นนี้เรายังไม่มีอะไรที่มันเดือดๆแบบนี้แล้วก็ทำให้ผมคิดกลับไปถึงใต้โต้งตอนยุคเด็กๆฮะยุคแบบต่อยกับเพื่อนกูไหมอะไรเงี้ยยุคนั้นน่ะใช่ไหมมันแบบมันฮึกเหิมมากมันรู้ว่าการตีกันมันไม่ดีหรอกแต่เวลามันฟังในเพลงมันเหลือเกินดีมากครับดีมากครับขอบคุณครับพี่ผมพี่ก๊อฟครับเป็นไงบ้างชอบมากชอบมากชอบมากอยากได้มาจะเอามาจะเอามาชอบมากอยากได้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 สุดยอดเลยแล้วก็คือขึ้นมาเมื่อกี้
ทีแรกก็คิดว่าเสียงโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวแรงตกแรงตกไม่ตกเว้ยมันหวดเอาหวดเอาเว้ยโอ้นี่มันกระทืบไม่ยั้งเลยนี่หว่าไอ้ที่มันห้ามห้ามไอ้ที่มันห้ามห้ามนี่แรปมึงนี่กระทืบเอากระทืบเอาเลยนะเนี่ยแบบเออแบบเอากันปางตายแล้วที่สำคัญคือพันช์ไลน์ดีลุยบุกสู้แล้วแบบเอนเตอร์เทนดีทุกคนแบบลุกทุกคนแบบฮึกเหิมนี่คือเพิ่งมีเนมทำได้มันเป็นอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับพี่ก๊อฟได้ขอลองถอดแว่นได้ป่ะอยากเห็นน่ะจากบ้านเนี่ยเมืองทองเอาใกล้ๆเลยเวิร์กพอยต์โดนไปกี่ด่านเป็นตอบไม่ถูกเลยไม่มีครับผมโป่งครับโป่งนี่หมายความว่าอะไรโป่งใสโป่งใสเป็นสับปลาปลาโป่งใสโป่งโป่งใสไว้ให้โป่งไว้ให้โป่งถ้าพูดประโยคนี้โดนจับแน่ๆผมโป่งเนี่ยเอาเป็นว่าเดือดมากชอบมากครับผม let's do it ขอบคุณมากครับพี่ต้นมาที่ปู่จานบ้างทุกคนจะไปสังเกตแต่ความมันอย่างเดียวเลยแต่จริงๆแล้วเนื้อที่เขาเขียนมาเนี่ยมันดีมากดีต่อทุกคนดีต่อเยาวชนดีต่อสังคมลองไปฟังดีเวอร์สองเขาจะตีกันไปทำไมเนี่ยผมชอบเนื้อหาซะมากกว่านะผมขอบคุณครับพี่เหยียบคันเร่งให้ด้วยกันถึง3โค้ชด้วยกันเอายังไงดีครับโปรดิวเซอร์ไม่รู้ว่าเนม MT จะได้อยู่กับฟักกิ้งฮีโร่ 2P หรือปู่จ๋าลองใหม่อยู่กับโค้ชคนไหนดีคนไหนดีฟักกิ้งฮีโร่หรือเปล่าหรือ 2P หรือว่าปู่จ๋าโปรดิวเซอร์ครับเนม MT จะอยู่กับโค้ช 2P ครับ 2P ยินดีด้วยเนม MTเมืองทองเดี๋ยวรู้การบันเทิงแน่ 2P Southside เดือดจริงๆนะเป็นคนหนึ่งที่สนุกมากใช้เวทีได้คุ้มมากๆเลยว่าแต่ทำไมโปรดิวเซอร์ถึงยกให้กับ 2P คะไลฟ์สไตล์น่าจะใกล้เคียงกันทางด้านดนตรีแล้วก็เนื้อหาความเดือดความเดือดดาลอะไรอย่างเงี้ยครับมันดีดดีดใช่ไหมมันดีดดีดแต่เพลงน่าจะทำด้วยกันได้ดีครับผมคิดว่าน่าจะมันครับน่าจะมันเอาละค่ะเรารับบ้านคนต่อไปพร้อมที่จะมาเจอทุกคนแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเขากันเลยสวัสดีครับผมชื่อนายเรืองวิทย์สารสวรรค์ครับชื่อเล่นชื่อเชคครับ AKA ก็เชคครับเชคคืออะไรคือเขย่าเหรอครับผมเขย่าครับพูดถึงเรื่องเขย่าพี่ชายผมนี่ถนัดมากเขย่าลองเขย่าให้โชว์เขาสักนิดหนึ่งเชคพร้อมเลยไหมพร้อมครับพร้อมเลยนะครับขอมอบเวทีนี้ให้กับเชอย่างดังแล้วเกินจะบอกว่านี่หน้าบ้านผมไม่ได้เป็นของห้างนายอยากฝาก
ให้คนมาตามช่วยสงสารคุณนอนไม่หลับด้วยเสียงทอรีดมันแสนคนได้ใจแต่จะเกิดทั้งคืนให้หลับลงได้ไงงั้นๆทั้งคืนให้พวกพี่โคตรเท่กันเลยเอ๊ะของมันต้องมีอย่าพรรคันแรกผ่านมาแล้วติดสีแดงดำรถพี่ลูกไหลทำไมถึงแรงจังไฟโรเบิร์นล้างหัวฟ้าคอนทาดูดเบงสังจับหลังเป็นขาบนคันที่สองวิยาใส่ท่อตีช่วงหน้าโชว่าข้างหลังโคลินคันที่สามมาวาทบางสายจักพักมาเยอะตะปุ่มนี่ตาลายและรถพี่สวยดีหมดไปกี่หมื่นโอ้พี่ไม่โคเท่เอ๊มองไปซ้ายขวาหันไปหน้าหลังโอ้มีแต่อะไรเท่เอ๊เอ๊ไอ้ยะพวกพี่โคเท่กันเลยเอ๊พูดจริงไม่โมเลยและนี่คือเชนเชนครับเชนครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรอ่ะผมว่าผมรู้ว่าคุณอ่ะทำได้แต่ว่าเหมือนกับพอมันเป็นเพลงที่มันรอบออดิชั่นที่มีคนแบบเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็คอนเซปต์เนี่ยจริงๆคอนเซปต์มันกวนโอ้ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นคอนเซปต์ใหม่สำหรับเหมือนคนไทยที่พูดถึงมอเตอร์ไซค์แว้นถูกไหมที่เพลงนี้เกี่ยวกับพวกแก๊งแว้นถูกไหมฮะครับผมมันกลายเป็นส่วนเดิมทั้งเพลงไงมันสนุกมันแต่ว่ารอบนี้มันเหมือนกับว่าจะทำยังไงให้ผ่านเข้าไปรอบออดิชั่นโดยการที่มันจะต้องงัดของงัดโฟล์งัดสกิลมากกว่านี้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่วันนี้ผมไม่ได้กดคือสไตล์เขาเป็นสไตล์ใหม่เกินกว่าที่ผมรู้ว่าผมจะเข้าไปทำอะไรได้ยากมากยังไงพี่เป็นกำลังใจให้อีกคนนะครับครับผมครับปีหน้ากลับมาครับโอเคเป็นกำลังใจให้เชนด้วยสุดยอดมากขอบคุณครับอย่างเช็คเมื่อกี้เนี่ยขาดเหลือยังไงบ้างต้องปรับปรุงไงบ้างถ้าจะมาสไตล์แทร็ปแนวใหม่มันอาจจะต้องหวือหวาโดดเด่นมากๆนะครับเพราะว่าที่คนนั่งฟังอยู่นี่ก็คือแร็ปเปอร์ทั้งนั้นแล้วแร็ปเปอร์คนต่อไปพร้อมที่จะมาเจอทุกคนแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเขากันเลยมาเลยสวัสดีครับเขาเคยลง Ravis Now อ๋อสวัสดีครับกรประกรณ์วัลลามครับ AKA เคกรครับตอนนี้เรียนอยู่ครับเป็นครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษาครับผมสนใจเรื่องแรปมาตั้งแต่อายุ13ครับตอนนั้นอยู่กับกลุ่มบีบอยครับซึ่งกลุ่มบีบอยเขาก็ฟังเพลงพวกนี้อยู่แล้วครับพอฟังครั้งแรกมันก็รู้สึกแบบฟังแล้วมันตรงดีครับเพราะว่าเพลงแรปเป็นจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแล้วพูดตรงคิดว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมหน้าอย่างผมนะครับผมครับเจ้าชู้ครับพฤติกรรมยังไงในการจีบออนไลน์ครับพฤติกรรมของผมก็จะเป็นผมจะเป็นคนแบบสุภาพครับแต่ว่าสวัสดีครับใช่ครับก็จะฝากนะครับสำหรับโลกออนไลน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมครับผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้นะครับต้องเคยส่องใครสักคนอินเทอร์เน็ตเข้าไปกดไลค์กดหัวใจเขาแต่ไม่กล้าชักเขาไปอ่ะโอ้ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวไม่เขาจะรู้ว่ารักหรือเปล่าอยากให้เขาต้องทำยังไงทำยังไงทำยังไงล่ะต้องทำยังไงทำยังไงทำยังไงล่ะต้องทำยังไงทำยังไงทำยังไงล่ะ1 2 3โฟกัสลูกไม่หล่อเลยได้แต่พิมพ์หลังหน้าจอนั่งเล่นคีย์บอร์ดอ่ะก็บอกในแชทเท่านั้นพอหน้าตาตัวโหดแต่ใจของผมมันอยู่ในโหมดคิตตี้ทั้งไปก็กลัวเธอจะไม่สดไม่เหยียดจะนกอดีก็เผื่อว่ารสนิยมเธอชอบคนที่ติดใจไม่ว่าหน้าตาผมไม่โอป้าแต่เรื่องอีลาไม่แพ้ใครก็เธอน่ารักที่สุดและเห็นโพสต์ทีไรต้องกดไลค์อยากลองให้ไลค์กันมั้งมาเรามารักกันไหมว่าไงอ่ะมันไม่มีใครที่อยากจะคิดไปเองบอกกับตัวเองว่ามึงอย่าคิดไปไกลไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะคิดยังไงหรือเก็บไว้ในใจไม่อยากจะบอกไม่อยากจะเอ่ยอะไรไม่อย
ยากจะรู้มันจะจบยังไงกูเธอไม่คิดว่าเธอจะหนีไปไกลมันก็เลยต้องแชร์แต่คำโดนน่ะก็เผื่อว่าเธอจะเห็นส่องเธอเป็นชั่วโมงเลยก็ตั้งแต่เช้าเย็นๆติดตามเธอเหมือนเป็นดาราเธอมีออร่ามันฟ้าลงมางดงามกว่าคนที่พงพันลนาเซ็กซี่ยิ่งกว่าอ้ําพัชราภาอีกอ่ะเพราะฉะนั้นน่ารักชวนใครๆหลงรักเธอจะไม่แหลกทุกวันไหวเธอถึงคงด้วยความที่ทำให้โลกของเธอแต่จริงมันเคยนิ่งๆมันไม่ได้หล่อมันก็แค่ใครแต่ว่ามีภูมิจริงใช่ปะอยากใครเขาแม่ไม่ได้หล่อมันก็แค่ใครแต่ว่ามีภูมิจริงนะจ๊ะอ่ะฮะเขาอาจจะบอกว่ารักเธอแม้ไม่ได้หล่อเหมือนใครแต่ว่ามีภูมิให้จิ้มนะครับอาปูจันมาภูมิแก้วเอาแล้วเหยียบคันเร่งให้ถึง2คนด้วยกันเสียงปกติแรปเป็นเสียงแบบอย่างนี้เลยปะหลายคนที่เคยฟังผมแรปจะบอกว่าผมดัดเสียงทำไมมันคือเสียงผมจริงๆครับแล้วอย่างนี้สองขอเสียงสองชอบมากมึงชอบมึงชอบมึงดูนะใครว่าแบบมันจะขึ้นไหมเอ๊ะไอ้บ้าอยากเห็นตอนแบทเทิลเลยอะแบทเทิลใส่ปูหน่อยได้ไหมด้วยเสียงแบบเมื่อกี้ได้ได้ครับสักทีนะขอดูดูขอดูดูดูเยอะเนี่ยใครกันรู้ว่านี่ปูจานลองไหมสาวสาวฝากมาบอกปูจานอย่าไปหลอกใครอ๋ออันนี้ฟักกิ้งฮีโร่เขาเท่จะตายฟักกิ้งฮีโร่บอกว่าปูจานแอบซื้อคอนโดให้แถวสะพานควายเฮ้ยดีดีมากเลยดีมากเลยแต่ซีซั่นนี้เขาไปมุกดาหารแล้วเขาเปิดเขานี่รู้ไหมเขาเปิดกิจการร้านนวดให้เด็กเขาชื่อร้านว่านวดกับปูกลับมาที่นี่ดีกว่าเสียงเล็กๆน่ารักแบบนี้ถามโปรดิวเซอร์ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเวลาที่เขาขึ้นโชว์เมื่อสักครู่พี่ขานครับจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเสียงเป็นอย่างนั้นนะครับฟังไปแล้วมันก็เข้ากับเขานะเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาน่ารักแล้วก็เลือกเพลงมาได้น่ารักผมฟังตรงนี้คือมันสูงแล้วมันก็พอดีกับเพลงคือมันไม่ได้สูงไปจนน่ารำคาญแต่ว่าเสียงเขากำลังพอดีแล้วว่ามันก็ทะลุจากเพลงออกมาทำให้เราฟังได้ชัดนะครับก็แฮปปี้กับโชว์นี้ครับแล้วก็แฮปปี้ที่สองคนเขาเลือกครับเพราะเข้ากับเขาสองคนขอบคุณครับโปรดิวเซอร์อีกท่านค่ะเฮียโจค่ะต่อจากนี้ไปร้องขึ้นมาเพลงไหนไปฟีเจอริ่งร้องกับใครก็แล้วแต่คนก็จะจําได้ว่านี่คือเสียงของเขาที่เมื่อกี้ชอบมากๆคือการดีไซน์ของเพลงทั้งหมดนะครับมันมีท่อนร้องอยู่เยอะซึ่งคุณก็ไม่ทิ้งให้มันเป็นช่องว่างช่องไฟทำกันบ้านมาดีครับและ2คนนั้นก็เห็นในความตั้งใจของคุณยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับมาที่โค้ชกันดีกว่าเหยียบคันเร่งคนแรกเลยพี่ก๊อฟผมชอบตั้งแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวเขาแล้วนะครับโอ้โหนี่ใส่แว่นมานี่ถ้าเปลี่ยนเสื้อเหลืองซะหน่อยนี่ตัวมินเนี่ยนชัดๆเลยนะครับผมเรื่องของเขาไม่เกี่ยวแล้วชอบอะไรนอกจากคาแรคเตอร์เขาอีกรักเมื่อสักครู่ของเขาเป็นไงบ้างวิธีดีไซน์อย่างที่เฮียบอกวิธีดีไซน์คือถ้าเกิดว่าคนไม่รู้เนี่ยเขาจะปล่อยบิดไปเฉยๆแต่ถ้าดีไซน์แบบว่าเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีอันนี้เขาพอดีแปลว่าเขาเข้าใจแล้วว่าเขาจะสื่อสารอะไรแล้วมาถึงแล้วแบบเอาคนอยู่อะครับก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยใช่เลยขอบคุณครับมาที่ปูจานบ้างถูกใจอะไรในเคครอนครับคนเนี้ยเหมาะกับผมแค่นี้เหมาะกับผมที่สุดเฮียเฮียให้โอกาสผมเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆบ้างดิผมมีร้านนวดแล้วกันอ่ะเอาดิเมื่อยไหมเมื่อยไหมเมื่อยไหมช่วงนี้เมื่อยไหมโยบอยทีเจแล้วคะโชว์เมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงเรื่องทางเทคนิคบีทเมื่อกี้มันมีซินที่เป็น8บิตอยู่ซึ่งมันเป็นย่านเดียวกับเสียงร้องที่มันจะกวนกันอะไรเงี้ยถ้าคนปกติทั่วไปมันแรปเนี่ยมันก็จะตีกันไปหมดแล้วฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงเขาไม่สามารถทะลุออกมาได้แล้วเรายังฟังเขารู้เรื่องอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่เขามีแล้วก็โค้ชทั้ง2คนเนี่ยน่าจะเหมาะกับคุณแล้วครับขอบคุณครับตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์แล้วนะคะที่ต้องเลือกว่าควรจะอยู่กับโค้ชคนไหนดีเคคอนควรจะอยู่กับโค้ชคนไหนดีฟังกิ้งฮีโร่หรือปูจ๋าลังไมมันว่าได้ไงนะโดนอีกแล้วครับฝั่งนู้นมีแม่ซื้อด้วยมันทำอย่างนี้กูทำยังไงวะ
รถกูก็รถทหารด้วยขออะไรก็ไม่ค่อยได้หมายถึงเราไม่มีของขังใช่ไหมเลยขออะไรไม่ค่อยได้โอ้ตายแล้วไหนๆมันมามุกดีแล้วเราหนีดีกว่าให้ปู่ครับโอเคเกมก็จะอยู่กับปู่จ๋าเราไปเนี่ยไม่เคยได้เซลหน่อยเดียวก็น้อยตีนี่ยินดีด้วยเป็นกำลังใจเกมก็ปู่รับยังกองไฟกันแรงกว่าปู่ลูกซองไฟสไตล์ผมรับกองไม่ผมปักคุณรับแล้วลงไปกองไฟแบบสไตล์ใช้ฉันในคนมองเราเฉยเมยอะพอตาผมจะไปมองได้เลยยังไม่รับไปเคยเลยอะใช้คำใส่ในบทรามควรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโยโยโย PMCเพราะอะไรอะคะทำไมถึงอยู่กับปู่จ๋าลองใหม่เขาแนวทาเลนต์น่ะถ้าเข้าไปอยู่กับก๊อฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนทางตัวเองไปซีเรียสแทนตามมึงอะอยากทาเลนต์บ้างไงอยากแบบอารมณ์ดีเดี๋ยวกูจัดสวยๆให้เลยเดี๋ยวมีคนสวยๆเดี๋ยวกูจัดเราผมจะรอแล้วรับป้าคนต่อไปนะคะพร้อมที่จะมาเดือดแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเขากันเลยมาเลยไปนะคะพร้อมที่จะมาเดือดแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเขากันเลยมาเลยเฮ้ยมาครับจันทร์สวัสดีค่ะแนะนำตัวต่อหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิวมิวค่ะอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุ16ปีค่ะแล้ววันนี้ทำไมคุณต้องเขียวทั้งตัวขนาดนี้คะเนี่ยกำลังจะชวนไปยืนตากแดดเลยหิวข้าวเราจะได้ไปสังเคราะห์แสงด้วยกันหนูมีวงดนตรีที่โรงเรียนนะคะเป็นวงดนตรีเพลงล็อกหนูรู้สึกว่าความเป็นป๊อปล็อกเป็นเพลงล็อกเนี่ยค่ะมันสนุกสนานแล้วเล่นยิ่งเล่นเป็นวงมีเพื่อนๆเนี่ยคนดูก็จะจอยกับเราอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ทำให้หนูเริ่มฝึกแร็ปนะคะเป็นเพราะว่าหนูได้ฟังเพลงสากลค่ะแล้วแบบเพลงนั้นก็จะมีท่อนแร็ปใช่ไหมคะมันก็ยิ่งทำให้เพลงมีเสน่ห์มากขึ้นหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูเป็นนักร้องอยู่แล้วแล้วถ้ามีท่อนแร็ปด้วยมันก็จะยิ่งแบบส่งเสริมให้เพลงน่าฟังขึ้นเนี่ยค่ะหนูเป็นมือใหม่หัดแร็ปค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะพร้อมเลยไหมครับพร้อมมากค่ะถ้าพร้อมแล้วมอบเวทีนี้ให้กับมิวมิวย้อนไปมาเช็ดก็แค่มีไลน์ส่องรูปเธอได้อยู่ไปแค่โปรไฟล์แล้วก็นึกกันไปว่าจะเป็นยังไงจะมาจากไหนจะเป็นคนดีไหมจะชนะกลัวเพิ่มหลังจะร้ายไม่มีอย่างรู้ตัวแล้วจะเป็นยังไงจริงใจไหมจะหลอกกันไหมจะโดนเทไหมเพราะบางคนไม่เหมาะเป็นคนร้ายแต่เหมาะจะเป็นคนดังอะคนร้ายมักจะน่าโหดอะคนซ่อนมักจะน่ารักนะไม่รู้จะมาแบบไหนเธอจะรักหรือจะร้ายหลอดเข้ามาใช่ไหมครับพี่น่าปวดหัวสังคมมันน่ากลัวมองไปไหนก็มืดมัวแบบนี้ไม่ไหวอย่าชัวร์ชดกันไประวังกันเอาไว้จะคบกับใครจะไปที่ไหนอย่าไว้ใจใครรู้หน้าไม่รู้ใจแล้วไปคิดตัวใหม่สังคมมันร้ายWe'll be right back.
และนี่คือมิวมิวสวัสดีครับเชิญครับโอ้ยสำเร็จแล้วไม่น่าเชื่อนะเขียนได้แบบถือว่าเก่งสำหรับเด็กอายุ16แล้วก็เพิ่งเริ่มหัดเขียนด้วยอ่ะแต่ถามโปรดิวเซอร์ก่อนค่ะโชว์เมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างเริ่มที่เฮียโจค่ะคือดูสมวัยนะครับดูพอดีคือเรื่องที่พูดเรื่องที่ร้องมันคือเรื่องของชีวิตเขาจริงๆซึ่งอันนี้ชอบตรงที่แบบว่ามันคือมุมมองที่ไม่ได้ไปไกลเกินตัวหรือว่าโตเกินตัวคือมันคือสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขาเห็นและถ่ายทอดออกมาด้วยโฟลว์ที่มันมีดอกที่รัวแต่ก็ชัดเจนมีความพอดีอ่ะคือรู้ว่าตัวเองมีอะไรแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาได้ดีสุดยอดเลยค่ะพี่ขันครับโชว์ของมิวมิวเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าน้องเขาเก่งมากนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยแล้วก็วิธีเวลาร้องเนี่ยมันไปกับเพลงอ่ะมันไม่ได้คิดอ่ะไม่ได้แบบโฟกัสว่าจะต้องจำเนื้อต้องอะไรคืออารมณ์เขามีขึ้นมีลงถ่ายทอดเนื้อเพลงไปเหมือนกับร้องเพลงนี้มาไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นธรรมชาติดีสกิลดีไม่ใช่สกิลดีสำหรับคนที่อายุ16นะเรียกว่าสกิลดีสำหรับ MC ผู้หญิงที่ผมได้ยินมาในยุคนี้เลยด้วยซ้ำนะครับเก่งมากๆขอตบมือให้เลยครับขอบคุณค่ะสุดยอดครับมา 2P ครับผมนี่ยืนขึ้นเลยเมื่อกี้คือนานๆทีจะเห็นสาวหน้าตาน่ารักใส่ขาสั้นอย่างงี้นะคือเค้ารู้สไตล์ของตัวเองนะครับแล้วก็เนื้อหาที่ร้องมันก็ดีเป็นเพลงที่มันได้ด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่สามารถเขียนโดยให้ข้อคิดได้ด้วยกัดก็ได้อีกเลือกเพลงมาได้ดีมากโฟลว์แบบแมนๆกันเลยว่าไงแมนๆคุยกันอ่ะผมว่าคนเนี้ยต้องทีมผมแบบไม่ต้องไอ้ต้องไม่ต้องพูดอ่ะไอ้ต้องโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากใช่ไหมต้องงั้นแบบต้องเขาว่าอย่างนั้นอ่ะพี่ก๊อฟชอบที่สุดคือเรื่องไดนามิกเขาจะค่อยๆแบบว่ามันจะมีนา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 นคือเราจะรู้สึกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาแตกต่างกับคนอื่นคือเขามีความเข้าใจเรื่องการวางไดนามิกก่อนที่จะเข้าไปถึงพันลายนอน8บาทตรงเนี้ยได้ดีแล้วก็เข้าใจผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะต้องฟังมานานแล้วใช่ไหมฮะถ้าจะฟังบ่อยๆก็น่าจะเป็นแนวแบบ Travis Scott Post Malone เงี้ยค่ะโอ้ตายแล้วโอ้ Post Malone เนี่ยปู่รู้จักนี่โพสต์มาโลนรู้จักไหมใครวะปู่น่าจะรู้จักแต่โพสต์มาลัยข้างหลังถามยูบอร์ทีเจดีกว่าค่ะตอนแรกเนี่ยนึกว่ายูบอร์ทีเจจะเหยียบคันเร่งให้นะที่ไม่ได้เหยียบเพราะว่าซึ่งในผู้หญิงในทีมแล้วไงในทีมผมมีเจจัสเจสเปอร์อยู่แล้วเนี่ยคนเนี้ยจะมาฆ่าเคเจเจสเปอร์เลยไม่มีทางเนี่ยจะมาฆ่าเนี่ยมึงมั่นใจมากว่ามึงจะได้เข้าไปอยู่ในทีมชีสมาชีพาปู่ดีกว่าค่ะชมเมื่อสักครู่เป็นไงบ้างเหมือนดูหนังสี่มิติแบบอย่างนั้นเลยโฟลดีโฟลดีความจริงมันฮาเนี่ยไอ้ดอกเนี่ยบ้าไม่คุณฉลาดเกินคนแค่นั้นแหละเอาใหม่เฮ้ยมันเหมือนเนี่ยดูหนังสี่มิติได้ลุยเฮ้ยอะไรวะปู่โฟดีมันจะพามพามพามแบงเท่าเดิมตอนนี้ถึงเวลาที่โปรดิวเซอร์ต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่ามิวควรจะอยู่กับโค้ชคนไหนดีอยู่กับโค้ชคนไหนดีก็ฟังกี้ฮีโร่ใช่ผมบ้างหรือว่าผมไม่ได้อะไรเลยวันนี้ฮีโร่หรือทูพีอยู่ไหนดีครับผมคนไหนดีพี่หลอกทูพีคนไหนดีพี่ขันเลือกให้กับฟังกี้ฮีโร่ครับยินดีด้วยมิวมิวจะอยู่กับฟังกี้ฮีโร่
้องออกมา It's the rapper ใครไปรู้ปีนี้แชมป์อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ไม่เป็นได้นะเขาทำแชมป์มาแล้วคนหนึ่งนะแล้วโปรดิวเซอร์ล่ะคะทำไมตอนแรกถึงคิดว่ามิวมิวควรจะอยู่กับพี่ก๊อฟนี่เลยครับเมื่อกี้ไปสัญญากับมันไว้แค่นี้เองเหรอไม่ได้มองความสามารถผมเลยหรอพี่มิวมิวทีม 2P ขอบคุณสำหรับหมวกทองนะคะ 2P Southside ผมนายธนพลพรหมกสิกรนะครับชื่อเล่นชื่อไอ AKA ลิวไอครับตอนนี้ก็เป็น MC ครับเป็น Hype Man อยู่ตามผับกลางคืนนะครับแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงนะครับก็เอามาจากเรื่องจริงครับว่าเอามาเขียนอะไรที่เจอมาอะไรที่ประสบมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาเขียนลงไปเล่าเรื่องวันนี้ก็จะทําเต็มที่ครับผมเดี๋ยวรอดูเลยว่าเป็นไงกันลุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อไอครับผม AKA ลิวไอครับชื่อเหมือนกันเลยใช่ทำไมถึงเป็น AKA เนี่ยก็ชื่อไอครับก็เติมหลิวข้างหน้าเรียกง่ายดีเป็นหลิวไอโอ้เสียงโอ้เสียงคุณทำบีทบ็อกได้เหรอเมื่อกี้ได้นิดหน่อยครับพี่ลองหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไหนบอกได้นิดหน่อยก็นิดหน่อยเลยเอาละพี่ยังไม่ทันรับโชว์เลยอ่ะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์วันนี้เตรียมเพลงอะไรมาเอาวันนี้มีเพลงอาบน้ำครับผมอ้าวเพลงอาบน้ำของพี่เบิร์ดฮะอยากอาบน้ำใช่ครับชวนนี่เลยยังไงอาบน้ำไหมอาบน้ำไหมพร้อมเลยไหมครับผมอาบน้ำนะถ้าพร้อมแล้วยกเวทีให้กับลิวส์เเมืองไทยทำไมมันร้อนจังเงินไม่มีบางทีมันร้อนตังคนรวยก็อาจจะเต้นลำส่วนคนจนทั้งไงก็ล่างพังเจอแต่เรื่องหัวร้อนทุกวันบางทีมันทำไปแล้วไม่มีสติสตังกลับไปลองให้ฟูมไฟมันทำให้เสียพลังแต่คุณจะไปท้อแท้ตัวเองก็เจอประจำไม่อยากให้มองเป็นเรื่องใหญ่บางทีหัวร้อนต่างกันไปอยากมีความสุขเหมือนใครแต่ก็ไม่รู้ต้องทำไงมีวิธีหนึ่งที่ผ่อนคลายทำให้ตัวคุณสบายแค่คุณถอดเสื้อผ้าไว้และคุณลองมาอาบน้ำกันเธอเรามาอาบน้ำกันชูมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชูมืออาบน้ำกันเธอเรามาอาบน้ำกัน let's go อาบน้ำกันนะอาบน้ำฟรีบางคนก็อาบน้ำแพงเสียค่าอาบไป 3,000 ถึงกับต้องข้าวแกงไม่อยากให้เสียงดังน้องอย่าไปเปิดน้ำแรงท่านน้องกลัวจะเหงาใจให้มาอาบกับพี่แทนวัยรุ่นสมัยนี้ไม่รู้อาบกี่น้ำกันได้อาบแล้วมันผ่อนคลายมันทำให้ยิ้มได้ทั้งวันไม่ว่าอาบน้ำและอย่าลืมน้ำใจให้แก่กันเรื่องแย่ๆที่พลาดมาก็ช่างวะมา let's go อาบน้ำกันเธอลองมาอาบน้ำกันลองพอกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชูมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย you show อาบน้ำกันเธอลองมาแล้วนี่คือลิวส์ไออะไรชอบจังเลยอ่ะชมเมื่อสักครู่นี้มีคนแบบช็อกด้วยอ่ะคุณอาบไปกี่ล้านคุณอาบไปเท่าไหร่อ่ะปกติผมไม่เคยเสียตังค์ครับสกิลบีทบ็อกซ์ถูกใช้แบบเต็มที่เลยเซนซ่องเซนเซอร์เพลงเองได้หมดเฮ้ยผมชอบมากตอนเซนเซอร์เพลงเองอ่ะขอแบบสดๆได้ไหมทีนึงเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาก็ช่างหัวมัน let's goเหมือนคอมพิวเตอร์ทำเลยอ่ะเจ๋งๆขอบคุณครับมีสกิลแบบว่าที่แบบว่าทำเสียงร้องไปด้วยแล้วเป็นบีทไปด้วยทำได้ป่ะแบบใครใหญ่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 ใครใ
พี่เต้พี่เต้กลับบ้านไปเลยออกงานแน่แบบนี้โหเจ๋งมากอ่ะความสามารถขนาดนี้ถามโปรดิวเซอร์ดีกว่าค่ะเริ่มที่เฮียโจค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับโชว์เมื่อสักครู่มีเสียงที่ดีเป็นทุนเดิมเลยนะครับอันนี้เรียกว่าพรที่มาจากสวรรค์ส่วนพรแสวงที่ตามมาก็คือการฝึกฝนแรปชัดเจนคมชัดเอเนอร์จีดีดีมากเลยครับดีไวส์สุดยอดขอบคุณครับพี่ขานครับโชว์ของริวไอซ์เมื่อกี้ครับเมื่อก่อนนี้ไอซ์เคยมาอินเทิร์นที่บริษัทไทเทเนียมเอนเตอร์เทนเมนต์นะใช่ครับเป็นเด็กฝึกงานตอนนั้นมาทำอะไรนะไปตัดต่อครับไปตัดต่อใช่ครับกับถ่ายคิดดูว่าเด็กคนนึงนั่งตัดต่ออยู่เราก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันแรปหรือว่ามันบีทบ็อกซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงวันนี้ครับผมแบบดีใจมากที่แบบเฮ้ยมาไกลมากๆเลยภูมิใจกับตัวไอซ์มากนะครับทุกคนตบมือให้เขาหน่อยขอบคุณครับก็ถ้าใครอยากจะมาสมัครอินเทิร์นบริษัทไทเทเนียมก็ทิ้งที่อยู่ไว้ข้างล่างนี้นะครับมีบาร์ขึ้นกราฟิกให้แล้วเรียบร้อยอินเทิร์นอินเทิร์นแปลว่าอะไรแปลว่าอินเทิร์นแปลว่าอยู่ในการแลกเปลี่ยนไปไหนอ่ะมันก็ถูกของปู่นะกลับไปนั่งเถอะป่ะจริงๆถ้าอยู่ในการกลับรถจะหาแบบนี้แล้วมันอยู่เทิร์นไอ้เต๋าน้องรักไม่มีพี่มึงเดินไม่สะดวกแน่เลยเนี่ยแล้วพี่กอล์ฟคะเป็นไงบ้างกับโชว์เมื่อสักครู่นี้จริงๆเราก็ต้องแยกระหว่างเรื่องสกิลบีทบ็อกซ์กับสกิลแรปออกจากกันแต่พอเขาเอามันมาผสมอยู่ด้วยกันเนี่ยทำให้ผมโอ้โหนี่แบบว่ากว้างไกลมากคิดถึงโชว์ได้แบบว่าบันเจิดมากๆว่านี่เขาทำอะไรได้มากขนาดเนี้ยก็ถ้าเกิดว่าพี่ขันภูมิใจในตัวเด็กคนนี้และอยากเห็นเขาเป็นแชมป์ฤดูกาลนี้ก็ได้โปรดมอบให้ผมดูแลด้วยเลยครับผมแอบติดป้ายขายไว้ก่อนเลยปู่จานครับโชว์ของริวไอซ์เมื่อกี้ถูกใจอะไรไอ้เรื่องที่เขาหยิบเอามาเล่านะฮะอาบอยากอาบน้ำผมชอบอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบไม่ซ้ำใครแล้วก็มันผมหลักๆมันตัดสินจากลูกเล่นนี่แหละผมชอบมากยังไงก็แล้วแต่ฮะขึ้นอยู่กับโปรดิวเซอร์ของเราว่าริวไอซ์จะอยู่กับโค้ชคนไหนดีอยู่กับใครอยู่กับใครดีอยู่กับคนไหนดีโปรดิวเซอร์ครับริวไอซ์จะอยู่กับก็ฟังกิ้งฮีโร่ครับยินดีด้วยริวไอซ์จะอยู่กับทีมโค้ชฟังกิ้งฮีโร ว่ะแล้วคุณจะเก็บหมวกไว้ทําไมคะเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีอะไรที่มันกว่านี้ผมอยากเห็นตอนสุดท้ายที่แบบเหลือคนสุดท้ายแล้วก็ไม่เหลือแล้วอ่ะแต่หมวกเหลืออยู่หมวกอยู่เงี้ยนะเจอกันจบการออดิชั่นสัปดาห์ที่2โค้ชปู่จานลงใหม่ได้ลูกทีมคนแรกนั่นคือก่อนเคก่อนแรปเปอร์เสียงเล็กอารมณ์ดีก็ลูกไม่หล่อเลยได้แต่พิมพ์หลังหน้าจอนั่งเล่นคีย์บอร์ดอ่ะก็บอกในชัดเท่านั้นพอโค้ชชูพีสาวใสได้ลูกทีมเป็นครั้งแรกเช่นกันและได้ไปถึง2คนคือเนมเอ็มทีแรปเปอร์เลือดร้อนผู้ทำให้เวทีลุกเป็นไฟตัวใครตัวมันน่ะแย่ๆถ้าเราไม่ตีมันมันก็มาตีเรางั้นเราก็ตีมันแล้วค่อยไปหนีกันดีเอาและมิวมิวแรปเปอร์สาวน้อยสิทเทผู้ขวาบวกทองของโค้ชชูพีก็ดูดีใส่เสื้อสุพีมพอรับแบ็กสเตปชีวิตเวทีทำตัวมั่งมีสุดท้ายก็บอกพี่ยืมหลักเขามาใช่ไหมครับพี่น่าปวดหัวสังคมมันน่ากลัวโค้ชฟักกิ้งฮีโร่ได้ลูกทีมเพิ่มไปอีกถึง3คนคือชาลีจีแรปเปอร์หนุ่มน้อยขี้อายผู้มีภาษากายเป็นเอกลักษณ์
รักผมเถอะนี่ไม่ได้โฆษณาโปรโมทก็ไม่เชิงไม่ได้ลดราคาให้เพราะที่รักเธอมามันก็โคตรชนะไม่ได้อยากละลานก็อยากมาใกล้แชมป์มายาราทายาทคณะลิเกจากนครสวรรค์ผู้คว้าหมวกทองของโค้ชฟักกลิ้งฮีโร่แต่มันแค่บทละครบทหนึ่งที่เขาเขียนให้กูเป็นกูต้องเก็บแข็งไปตามบทบาททั้งที่บาดแผลกูเต็มและไอซ์นิวไอซ์แรปเปอร์ตัวปวดที่มาพร้อมความสามารถในการบีทบ็อกซ์ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องใหญ่บางทีวันลานต่างกันไปโค้ชยูบอยทีเจสัปดาห์นี้ไม่ได้ลูกทีมไปเพิ่มเลยสักคนเดียวทำให้มีลูกทีมยังคงเป็น3คนที่มาจากสัปดาห์แรกการออดิชั่นจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปในสัปดาห์หน้าต้องติดตามว่าโค้ชคนใดจะส่งลูกทีมไปเป็นสุดยอดแรปเปอร์คนใหม่ของเมืองไทยและสุดยอดแรปเปอร์ที่ชนะการแข่งขันที่ทั้งเดือดดีมันได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทจากเครื่องดื่ม M Store และรถยนต์ Toyota Yaris A-Type S Plus มูลค่า 639,000 บาทกุ้มใจกุ้มใจผมพูดก็พูดไม่ฟังอ่ะน้อยใจยิ่งนักเอ้ยกุ้มใจคำฮักน้องกูปี้จักเอาไว้ในน้ำก็กลัวหนาวจักเอาไว้ปืนอากาศกลางหาวก็กลัวหมอกเหมยซ่อนดาวลงมาคะลุงอันนี้นี่คือตัวอย่างที่ดีของแรปเปอร์เหมือนจะเอา KQ และเคนน้อยแล้วก็ทุกคนในซีซั่นที่แล้วมารวมมันอยู่ในเขาคนเดียวโอ้โห